เอาละครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมกู้ครุริสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่2เมษายน2 5 6 5ครับข่าวแรกสำหรับวันนี้ครับหลังจากการเปิดเผยข้อมูลของ PlayStation Plus ใหม่ไปไม่นานนะที่ Sony ประกาศว่าการเล่นเกมในยุค PlayStation 3ของพวกเขาเนี่ยจะต้องทำโดยการสตรีมมิ่งเท่านั้นอันนี้ไม่นับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราน่าจะใช้กันไม่ได้นะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจกับแฟนๆเป็นอย่างมากครับ เพราะเทคโนโลยีสตรีมมิ่งยังใช้งานไม่ได้สเถียรในทุกพื้นที่แถมคู่แข่งอย่าง Xbox เขายอมลงทุนทำให้นะคุณจะมาแก้ตัวว่ามันยากอย่างงูน้อย่างนี้เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นครับแล้วก็ต้องยอมรับความจริงอีกอย่างว่าคนเล่นเถื่อนเนี่ยเขาทำกันอยู่นะมันมีกลุ่มคนที่เขานั่งทำอ e ีมูเพลย์สให้รันบน PC อัพสเกลภาพเพิ่มเฟรมเรทมันมีอยู่จริงๆแล้วเขาก็ทำกันได้นานแล้วด้วยนะครับ คือถ้าแค่กลุ่มคนที่มีความรู้ในเครื่อง PlayStation 3ซึ่งก็ไม่มีทางรู้ดีกว่าคนใน Sony แน่นอนแล้วก็มีงบน้อยทํากันแบบโฮมเมดเลยเนี่ย มันจะไปมีเงินสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างโซนี่ได้อย่างไรนะแล้วเขาก็ยังทํากันได้นะเพราะฉะนั้นข้ออ้างทั้งหลายทั้งปวงของโซนี่เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นสําหรับเราเกมเมอร์ครับอันนี้เป็นมุมมองของทางฝั่งเกมเมอร์นะสำหรับความคุ้มค่าทางทรัพยากรในมุมมองของโซนี่เนี่ยเราก็อาจจะตอบกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าโซนี่คิดอย่างไรกับประเด็นเรื่องนี้นะแต่ล่าสุดครับก็ดูเหมือนว่าโซนี่เองก็กําลังพยายามใส่ระบบอิมูเลเตอร์นะครับใน ของเครื่อง PlayStation 3ให้เล่นได้บนเครื่อง PlayStation 5จริงๆครับรายงานนี้มาจาก Jeff g r a บนเว็บไซต์ v e n g e r b e a t ครับเขาได้ยินมาว่า Sony เนี่ยกำลังพยายามทำให้ระบบ PlayStation 3 <c oughs> เล่นได้บน PlayStation 5แบบไม่ต้องสตรีมจริงๆแต่อย่างไรก็ตามมันต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆนะซึ่งส่วนตัวผมเดาว่าก็น่าจะทำไปเรื่อยๆแบบไม่ได้เร่งรีบอะไรไม่ได้มีกำหนดอะไรชัดเจนหรือเราอาจจะไม่มีวันได้เห็นมันเลยก็ได้นะ ประเด็นที่2ครับโซนี่ปลดพนักง,งานรวดเดียว90คนครับเอาจริงๆการจ้างหรือว่าการปลดพนักง,งานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะมันก็มีการทําอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ในคราวนี้พนักง,งานทั้ง90คนของโซ n y ที่ถูกปลดอยู่ในฝ่ายการตลาดร้านค้ารีเทลของฝั่งอเมริกาเหนือเป็นหลักครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้มีหน้าที่ในการติดต่อให้ข้อมูลหรือประสานงานกับฝั่งพาร์ทเนอร์ร้านค้า เอาจริงๆฟังแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่น่าใจหายครับคือในฐานะที่ผมเองก็เคยเป็นคนที่เปิดร้านแล้วก็เป็นร้านพาร์ทเนอร์กับ Play Station ด้วยนะคือมันกลายเป็นว่าร้านค้าและทุกอย่างที่รายร้อมเกี่ยวกับธุรกิจรีเทลเนี่ยกำลังจะกลายเป็นอดีตครับที่ความสำคัญเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ยอดขายดิจิตอลของ PlayStation แซงยอดขายแผ่นไปแล้วนะครับแซงยอดฟิสิกอลไปแล้วและมีแนวโน้มว่าสัสดส่วนเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเพราะฉะนั้นร้านค้าต่างๆการสต็อกแผ่นสายส่งโรงงานผลิตซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องแล้วก็มีคนที่จะต้องเกี่ยวข้องดูแลบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ย อาจจะได้รับผลกระทบไปทั้งระบบครับเพราะคนหันไปซื้อเกมดิจิตอลกันมากกว่าแล้วถึงแม้ใครจะไม่ชอบอย่างไรแต่ดูเหมือนเทรน์ในอนาคตมันก็จะไปในทิศทางนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะครับก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบจะหาทางไปต่อกันได้โดยไวนะครับ ประเด็นข่าวที่สาสำหรับวันนี้ครับ Everybody Golf หรือเกมในเวอร์ชันอเมริกาที่เรียกกันว่า Hot Shot Golf เนี่ยอีกหนึ่งเกม Exclusive ของ Sony นะเป็นเกมแนวกีฬากอล์ฟเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่กีฬาแบบจริงจังนะก็จะเป็นการ์ตูนเป็นอาร์เคดหน่อยๆนะที่วางจำหน่ายมาตั้งแต่เครื่อง PlayStation 4นะประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วหลังจากให้บริการมาตั้งแต่ปี2017ครับ โดยการปิดบริการอย่างเป็นทางการนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคมก็ยังนับว่ามีเวลาให้ร่ำลาสั่งเสียกันสำหรับแฟนๆของซีรีส์นี้นะครับเอาจริงๆข่าวแบบนี้เราก็เห็นกันเป็นประจำนะครับว่ามีเกมออนไลน์ต่างๆนะพอจำนวนผู้เล่นมันน้อยลงจนถึงจุดที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ให้บริการต่อไปก็ไม่คุ้มแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการปิดบริการกันไปแต่ผมมองว่าในอนาคตนะฮะการเล่นเกมข้ามเจเนอเรชันข้ามรุ่น หรือแม้แต่การขุดเกมเก่ามาเล่นเนี่ยมันมีสนเสน่ห์และมันก็มีความบันเทิงที่ให้ความรู้สึกแปลกแตกต่างจากการเล่นเกมออกใหม่อยู่มากนะครับแล้วถ้ายิ่งในอนาคตฟังก์ชันการเล่นเกมแบบ backward compatible เนี่ยมันดีกว่านี้จนข้ามขีดจำกัดของคำว่าเกมเก่าเกมใหม่ไปแล้วแล้วก็เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดบริการมันหรือเปล่าเพราะว่าเกมมันก็จะมีคนใช้งานตลอดเวลาหรือไม่หรืออย่างน้อยเนี่ยทีมพัฒนาในอนาคต ควรจะมีตัวเลือกให้ผู้เล่นสามารถเล่นกันเองได้แบบเพียร์ทูเพียรดีไหมเพราะผมมองว่าทุกเกมมันไม่ควรจะตายหายสาบสูญไปนะมันก็ยังน่าจะทำได้อยู่นะจะดีจะแย่ยังไงก็เหลือไว้ให้คนทุกเจเนอเรชันได้สัมผัสมันน่าจะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเช้าในวันที่2เมษายน2565วันนี้จะเป็นข่าวของโซนี่ล้วนๆเลยก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไป จะลืมหาเกมอินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ